ันนี้เรายื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับที่ศาลปกครองกลางแล้วก็ขอให้ศาลไต่สวนไอ้คำร้องเนี่ยโดยฉุกเฉินนะครับก็นั่งรอกันอยู่จนถึงตอนเย็นนะครับก็ศาลก็มีคำสั่งสั้นๆนะครับว่ายังไม่มีเหตุฉุกเฉินไอ้ที่เราจะขอให้ไต่สวนวันนี้ขอให้ฟังความเห็นของตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก่อนนะครับแล้วก็ศาลยังสั่งต่อไปว่าจะรีบพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้โดยไวครับงั้นต่อไปครับก็คือว่าวันนี้ไม่มีการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวครับแต่ว่าเข้าใจว่าศาลเนี่ยก็จะมีคำสั่งครับส่งคำร้องของเราให้อีกฝ่ายครับเขาแค่คัดค้านมาก่อนนะครับแล้วก็จะนัดไต่สวนครับถ้ามีความเคลื่อนไหวยังจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับ